นอกจากนั้นมีในอีกการตอบสนองมีการสัมผัสนะคะอย่างมือเกาะนักเรียนดูนะคะอย่างการตอบสนองต่อการสัมผัสพวกยอดของพวกผักตำลึงนักเรียนจะมีมือเกาะนะคะมันก็จะม้วนๆขดไปเจออะไรมันก็เกาะเอาไว้นะคะพวกตำลึงพวกผักเลื้อยทั้งหลายนะครับกระทกรกฟักทองแตงโมพวกนี้นะคะถั่วฝักยาวพวกนี้นะคะจะมีมือเกาะเลื้อยเข้าไปนะคะเพื่ออะไรนักเรียนโผล่ไปเพื่อไปรับแสงนั่นเองนะคะมีอะไรเกาะเจอมันก็พันไว้เลยนะคะเกาะแน่นเลยนะคะถ้านักเรียนไปยืนข้างๆไม่ไปไหนมันก็เกาะขาเราขึ้นไปเลยนะคะหรือนักเรียนเอาไม้ไปปักใช่ไหมมันก็จะเกาะแล้วก็ไต่ขึ้นไปนะคะถัดไปนะคะอย่างมือเกาะนักเรียนดูนะคะมือเกาะของอันนี้ต้นกระทกรกนะคะรู้จักกระทกรกไหมกินได้ไหมกินได้อร่อยนะนะคะอันนี้ก็เป็นดอกของเขานะคะมีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรเพศผู้เพศเมียนะคะมือเกาะเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อไปรับแสงนั่นเองนะคะเราไปดูนะคะมือเกาะนี่ภาษาอังกฤษเรียกว่า tendril นะคะเพื่อให้เป็นไงให้ใบไปรับแสงเนื่องจากลำต้นมันไม่แข็งแรงนะคะเมื่อลำต้นไม่แข็งแรงก็เปลี่ยนรูปร่างไปเป็นมือเกาะเจอกิ่งตรงไหนนักเรียนมันก็เกี่ยวไว้นะคะเพื่อที่จะพาลำต้นเพื่อที่จะพาใบไปรับแสงนะคะเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะฉะนั้นเราไปดูนะคะจะเห็นว่านักเรียนจะเห็นว่าพวกมือเกาะเหล่านี้นะคะมันจะไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้านะคะแต่เป็นการตอบสนองที่เกิดจากการกระตุ้นของแสงนะคะมันรู้ว่าแสงตรงไหนมันก็เกาะแล้วก็เพื่อไปหาแสงนะคะเพื่อไปหาแสงนักเรียนพวกแสงนี่เป็นสิ่งเร้านี้มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าการบานของดอกไม้หลายชนิดมันเกี่ยวข้องกับแสงนะคะมีอะไรบ้างนักเรียนที่เรารู้จักดอกอะไรบ้างดอกทานตะวันดอกบานเช้าดอกบานเย็นดอกอะไรอีกดอกบัวแพรเสี่ยงไฮ้หรือที่เรียกว่าอะไรคุณนายตื่นสายเพราะมันบานตอนสายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะดูอันนี้อย่างดอกทานตะวันนักเรียนดูนะคะพืชมันจะโค้งไปทางด้านที่มีความเข้มของแสงมากกว่านะคะตอนเช้ามันก็โค้งไปทางที่ตะวันออกพอสายๆเป็นไงมันก็จะโค้งไปตามดวงอาทิตย์นะคะตามแสงนะคะมีใครไปจับเขาไหมจับหันหน้าหาแสงได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีการตอบสนองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการตอบสนองของพืชนี่ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็จะมีแสงเป็นสิ่งเร้านะคะเราไปดูภาพทุ่งตะวันนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนดูทั้งหมดนี้เป็นไงหันหน้าทางเดียวกันนะคะเรามีดวงอาทิตย์อยู่ดวงเดียวนะคะดอกทานตะวันนี่จะหันดอกข้างหาแสงนะคะทางทิศเดียวกันดอกบัวนักเรียนนะคะดอกบัวบางชนิดก็จะบานตอนไหนตอนเช้าพอตอนเย็นเป็นไง
โหบนะคะเป็นเพราะความเข้มของแสงนะคะเพราะฉะนั้นดอกบัวนี่บางชนิดนักเรียนจะบานในตอนเช้านะคะตอนเช้าบานนะคะพอตอนเย็นเรากลับไปจะชื่นชมหน่อยเป็นไงหุบจะแล้วนะหุบต่อไปนอกจากดอกบัวแล้วมีดอกอะไรอีกคุณนายตื่นสายนะคะเราไปดูภาพคุณนายตื่นสายนะคะแพรเสี่ยงไฮ้นะคะจะบานตอนสายสายนะคะเราจึงเรียกว่าคุณนายตื่นสายนะคะตอนนี้บานหรือยัง10โมงกว่าบานแล้วนะตอนเช้าๆยังไม่บานนะคะแต่ถ้าดอกบานเช้าเป็นไงก็บานตอนเช้านะคะเช้าๆรู้จักดอกบานเช้ามะมีสีอะไรสีเหลืองนะคะนักเรียนในรั้วโรงเรียนเราก็มีนะคะเราไปดูภาพนะคะนักเรียนดูดอกบานเช้านะคะนักเรียนเห็นหรือยังเห็นไหมที่โรงเรียนเรามีไหมมีนะดอกบานเช้านักเรียนเช้าๆก็จะบานนะคะก่อนจะบานนักเรียนมันค่อยๆบานถ้าเราสังเกตนะคะมันจะค่อยๆบานออกนะคะพอตอนเย็นหุบนะคะไม่เห็นแล้วแต่ก็จะมีดอกบานชนิดมันบานให้เราเห็นชื่นชมตอนเย็นนะคะก็คือดอกบานเย็นนะคะดอกบานเย็นมีสีอะไรบ้างสีชมพูสีม่วงนะคะนักเรียนดูนะคะดอกบานเย็นรู้จักไหมจากนะนี่คือดอกบานเย็นนักเรียนมันจะบานตอนสักบ่าย4โมง5โมงนะคะบ่ายตอนบ่าย4โมง5โมงเราเลิกเรียนแล้วมันถึงจะบานนะคะอันนี้เราก็เรียกว่าดอกบานเย็นนะคะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแสงนะคะเพราะฉะนั้นตอนเช้าก็จะหุบพอตอนเย็นก็จะบานนะคะก็คือดอกบานเย็นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดอกบานเย็นนะคะเราจึงเรียกว่าดอกบานเย็นเช้าๆนักเรียนมันก็จะหุบอยู่อย่างนี้นะคะพอตอนเย็นมันก็บานออกนะคะเราไปดูว่าการบานของดอกไม้การหุบพวกนี้เกิดจากอะไรบ้างนะคะมันต้องมีอะไรใช่ไหมนะคะเหมือนเรากางแขนออกกับหุบแขนเข้าพับแขนนะคะเกิดจากนักเรียนเราไปดูว่าการบานและหุบของดอกไม้นี้นะคะเกิดจากกลุ่มเซลล์นะคะกลุ่มเซลล์ของพืชนักเรียนดูภาพนี้นะคะว่าเกิดจากนักเรียนการบานและหุบของดอกไม้นี่เกิดจากกลุ่มเซลล์ด้านนอกแล้วก็ด้านในขยายขนาดไม่เท่ากันนะคะเวลาบานนักเรียนเวลาบานนักเรียนด้านนอกกลุ่มเซลล์ด้านนอกก็จะหดตัวนะคะด้านในเป็นไงก็จะขยายขนาดก็จะบานออกนะคะเวลาหุบด้านในหดด้านนอกขยายนะคะเหมือนกล้ามเนื้อเรานักเรียนนะคะกล้ามเนื้อเราเวลาเราหุบพับแขนกับงอแขนนะคะกล้ามเนื้อด้านบนเป็นไงก็จะหดตัวด้านนอกจะคลายตัวนะคะเกี่ยวกับการหดตัวคลายตัวนะคะทำนองเดียวกันแต่ถ้ากล้ามเนื้อใครไม่ใครตัวคนนั้นเป็นไงงอแขนไม่ได้พับแขนไม่ได้นะคะไม่ใครตัวไม่หดตัวนะคะในดอกไม้ก็ทำนองเดียวกันนะคะนักเรียนเวลาเขาบานออกนะคะอันนี้คือกลุ่มเซลล์ด้านนอกนะคะด้านนอกถ้ามันขยายเวลามันหุบนักเรียนดูมันก็ขยายเพราะมันเป็นไงยาวออกนะคะเวลาหุบนะคะเพราะเวลาหุบด้านนอกต้องขยายด้านในหดตัวแต่เวลาบานนักเรียนดูเวลาบานอันนี้ก็จะหดตัวด้านนอกด้านในก็จะขยายขนาดออกนะคะเข้าใจแล้วนะ